SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบทวีวิถีของการนิยามความเป็นชาติในด้านหนึ่งเราท่านมักถือว่าชาติคือองค์รวม a collective body ซึ่งปัจเจกบุคคลต้องสังกัดเราท่านมักทึกทักต่อไปว่าชาติเป็นสิ่งที่มีตัวตนอยู่แน่ชัด entity ที่ประกอบหรืออนุภาคของชาติได้แก่ประชาชนมีธรรมชาติเหมือนกันชาติหนึ่งหนึ่งมีสารฐานที่แท้จริงบางอย่างซึ่งฝังลึกอยู่ในหมู่สมาชิกของมันทั้งยังถือผลประโยชน์ของชาติเหมือนกันอีกด้วยความรักชาติความจงรักภักดีและความผูกพันอื่นๆทั้งในแง่ของความคิดความรู้สึกและกิจปฏิบัติต่างๆล้วนเป็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในอีกด้านหนึ่งเราท่านมักถือว่าชาติหนึ่งหนึ่งดำรงอยู่ในประชาคมโลกของสารพัดชาติกล่าวคือมีชาติอื่นๆซึ่งมีสาระและผลประโยชน์ที่ไม่เหมือนชาติเราแข่งขันกับเราหรือแม้กระทั่งเป็นอริกับเราวาทกรรมเกี่ยวกับชาติยุคใหม่จึงมักวางอยู่บนการนิยามตัวตน2แบบนั่นคือในทางตรง positively นิยามด้วยธรรมชาติอัตลักษณ์หรือผลประโยชน์ร่วมกันของชาติเราและในทางกลับ negativelyนิยามความแตกต่างจากชาติอื่นกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ร่วมและความแตกต่างเป็นพื้นฐานสำคัญของอารยธรรมยุคใหม่ของมนุษย์เราแล้วอัตลักษณ์ของชาติหนึ่งหนึ่งและความตรงข้ามกับชาติอื่นหรือการนิยามตัวตนของความเป็นชาติทั้งสองแบบนี้มาจากไหนสร้างมาจากอะไรมนุษย์สมัยใหม่คุยกันรับรู้หรือประกอบกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาติได้อย่างไรความรู้เกี่ยวกับชาติก่อรูปขึ้นในอารยธรรมของเราได้อย่างไรกันคำตอบต่อคำถามเหล่านี้ไม่ควรจำกัดอยู่แค่เป็นงานอีกชิ้นเกี่ยวกับการกำเนิดรัฐประชาชาติหรือการสร้างชาติเท่านั้นแต่ควรเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวาทกรรมว่าด้วยความเป็นชาติโดยมุ่งศึกษากรณีของสยามหรือประเทศไทยแต่ในยะสำคัญของงานศึกษานี้ไปไกลเกินกว่าตัวกรณีศึกษากล่าวคือน่าจะใช้อธิบายได้กับชาติสมัยใหม่อีกจำนวนมากที่ได้ปรากฏตัวขึ้นบนพื้นผิวโลกในช่วง2ศตวรรษที่ผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป บาย